ลือสะพัดประเดิมผบ.ทบ.วันแรกบิ๊กต่อสั่งเด้งเจ้ากรมสรรพาวุธเส้นน้ำมันหาย 200,000 ลิตรลือสะพัดประเดิมผบ.ทบ.วันแรกบิ๊กต่อสั่งเด้งเจ้ากรมสรรพาวุธช่วยราชการเส้นน้ำมันหาย 200,000 ลิตรเปิดทางสอบสวนข้อเท็จจริงวันที่1ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีกองทัพบกสั่งตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงของค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีที่สูญหายจากคลังกองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหารศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธกองทัพบกกว่า 200,000 ลิตรเมื่อปี2565โดยล่าสุดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมิถุนายน2566โดยเจ้ากรมเจรทหารบกเป็นประธานตรวจสอบในรายละเอียดซ้ำอีกครั้งทบ.แจงสั่งตั้งกบสอบปมน้ำมันหายตั้งแต่มิถุนายนแล้วแต่ยังไม่สรุปผลบิ๊กทินแจงวุ่นน้ำมันทหารหาย 200,000 ลิตรไม่ปล่อยคนผิดไว้แน่รออทรสรุปเรือดำน้ำวิโรจน์จี้กองทัพแจงน้ำมันเชื้อเพลิงมทบ.18หายไป 200,000 ลิตรได้อย่างไรล่าสุดพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.ออกคำสั่งให้พลโทสุธาอดุลฐานานุศักดิ์เจ้ากรมสรรพาวุธไปช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกองทัพบกเพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบกรณีน้ำมันหายพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.โดยก่อนหน้านี้กองทัพบกได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยยืนยันว่าปัจจุบันคณะกรรมการกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบและยังไม่ได้สรุปผลหากผลสอบสวนปรากฏว่ามีผู้ที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการก็จะเสนอให้พิจารณาลงโทษต่อไปขอเรียนว่าเมื่อกองทัพบกได้รับรายงานว่าอาจมีความไม่เรียบร้อยในการเบิกจ่ายและเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ดังกล่าวกองทัพบกได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทันทีพร้อมกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสอบสวนด้วยความรอบคอบครอบคลุมทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องและรายงานสรุปผลสอบสวนให้ทราบโดยเร็วน้ำมันเชื้อเพลิงของค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีสูญหายกว่า 200,000 ลิตรขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยต้องบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการกรณีนี้กองทัพบกให้ความสำคัญในการตรวจสอบทุกข้อมูลข้อเท็จจริงและจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏปารีณาเอาอีกจ่อร้องปปช.สอบหมอพรทิพย์ลาประชุมสภาไปเที่ยวจี้ลาออกสว.ปารีณาจ่อร้องปปช.สอบหมอพรทิพย์ลาประชุมสภาไปเที่ยวจี้ลาออกสว.ลั่นเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีเสื่อมเสียเชื่อศาลฎีกาลงโทษแน่นอนวันที่2ตุลาคม2566นางสาวปารีณาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐโพสต์เฟซบุ๊กกรณีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ส.ว.ลาประชุมสภาไปเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์ระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมร้องปปช.จริยธรรมสวคุณหมอพรทิพย์อังคารหน้าเตรียมร่างหนังสือร้องจริยธรรมสว.คุณหมอพรทิพย์ต่อปปช.กรณีลาประชุมสภาเพื่อไปเที่ยวเพราะซื้อตั๋วล่วงหน้าไปแล้วแถมโพสต์โชว์รูปตอนเที่ยวไม่มีความรู้สึกกระดากในการกระทําสิ่งไม่ดีทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์สมาชิกวุฒิสภาทั้งนี้ในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีขอเรียกร้องให้สว.คุณหมอพรทิพย์ลาออกจากตำแหน่งสว.เพื่อจะได้ไป
เที่ยวและเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาลำดับถัดไปที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติประชาชนได้ขึ้นและเข้าทำงานแทนปารีณาก็ไปเที่ยวเหมือนกันนัดกับน้องล่วงหน้าไว้แล้วเหมือนกันต่างกับหมอที่ไม่ได้กินเงินเดือนที่มาจากภาษีประชาชนกลับมาอังคารหน้าปารีณาไปปปช.เมื่อในอดีตการจนปัจจุบันเรามีสมาชิกรัฐสภาชอบฝากบัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสภาแล้วกดบัตรแทนการถูกจับได้เพราะบัตรลงคะแนนในห้องประชุมแต่ตัวโพสต์เฟซลงพื้นที่แจกของชาวบ้านศาลฎีกาพิพากษาตัดสิทธิ์จนทุกวันนี้เลิกฝากบัตรกันทั้งสภาวันนี้มีสมาชิกวุฒิสภาลาประชุมและไม่ได้ลาเพื่อไปลงพื้นที่แต่ลาเพื่อไปเที่ยวถึงแม้จะเป็นการลาที่ถูกต้องตามระเบียบแต่เป็นการลาเพื่อไปเที่ยวระหว่างสมัยประชุมจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีเสื่อมเสียขัดมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ส่วนตัวเชื่อว่าศาลฎีกาจะลงโทษแน่นอนแต่ไม่มั่นใจปปช.ว่าจะช่วยเหลือสว.ที่สนับสนุนรัฐบาลชุดที่มีพรรคพลังประชารัฐร่วมเป็นรัฐบาลหรือไม่ให้ทุกท่านคอยชมปรินาซัดหมอพรทิพย์ดันทุรังเองเป็นสิทธิร้านอาหารถ้าไล่ควรรีบไปงั้นต้องรับสภาพแชว่อนเจ้าของร้านอาหารไทยในต่างแดนบุกไล่นักการเมืองดังออกจากร้านหมอพรทิพย์เคลื่อนไหวแล้วตอบปมโดนไล่ออกจากร้านอาหารที่ไอซ์แลนด์โดดเด่นแฟนวอลเล่บอลแห่ชมสสิภาพรฉายแสงเกมอัดมองโกเลียแฟนวอลเล่บอลแห่ชื่นชมออมสสิภาพรจันทวิสูตรดาวตบทีมชาติไทยหลังฉายแสงในเกมเอาชนะทีมชาติมองโกเลีย 3-0 เซตคว้าชัย2นัดรวดการแข่งขันวอลเล่บอลทีมหญิงเอเชียนเกมรอบแรกกลุ่ม B ที่เต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมื่อวันที่2ตุลาคมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลกลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติมองโกเลียอันดับ78ของโลก 3-0 เซต 25-14 25-2025-12 ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเก็บชัยชนะ2นัดรวดอย่างไรก็ตามล่าสุดแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยต่างออกมาชื่นชมออมสสิภาพรจันทวิสูตรดาวตกทีมชาติไทยโดยมองว่าเกมนี้เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและมีส่วนสำคัญในการพาทีมตกสาวไทยชนะโดยเกมดังกล่าวเจ้าตัวเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดโดยทำไป15คะแนนสำหรับตกสาวไทยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม B โดยทีมตกลูกยางสาวไทยจะได้พัก1วันก่อนจะกลับมาลงแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและไต้หวันสาวไทยอัดมองโกเลียลิ้ว8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลเอเชียนเกม